หลายคนมานิเฟตความรักแล้วก็ไปถ่ายฟีดถ่ายไม่ใช่ไปถ่ายผิดไปปัดทินเดอร์ไปตัดปัดทินเดอร์ปัด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 แน่นอนทินเดอร์มันเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้เราเจอผู้คนใหม่ๆแต่ถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปัดทินเดอร์มันคือไล่ล่าแล้วนะคือเราใช้พลังงานของความไล่ล่าละเราใช้พลังงานของ surviving mode ละมันจะเป็นพลังงานที่ไล่ล่าความสำเร็จในการมีแฟน กลับมาแล้วทุกคนวันนี้ก็วันจันทร์เนาะวันจันทร์พี่เอ๋วก็จะปกติเป็นคอนเทนต์ประจำวันจันทร์เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการดึงดูดนะคะการ manifest ซึ่งพี่เอ๋วก็คลั่งไคล้ในเรื่องของการศึกษาเรื่อง manifest เรื่องพลังงานเรื่องอะไรเหล่านี้ที่มันจะส่งผลกับการดึงดูดนะคะก็วันนี้เนี่ยใครเคยสงสัยไหมว่าเอ๊ะทำไมนะเราดึงดูดสิ่งเล็กๆน้อยๆเข้ามาในชีวิตเราได้อะไรที่แบบเป็นเรื่องราวเล็กๆเป็นสิ่งเล็กๆอ่ะทำไมมันดึงดูดไม่ยากแต่ทำไมเวลาที่เราต้องการที่จะดึงดูดอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่อย่างเช่นแบบเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่อะไรก็ตามพวกเนี้ยหรือบางทีอ่ะตำแหน่งงานที่เราอยากได้ทำไมเราถึงดึงดูดไม่ได้วันนี้จะอธิบายให้ฟังว่าเพราะอะไรนะคะแล้วก็วิธีการจัดการมันคือยังไงเบื้องต้นเนี่ยอยากให้ทุกคนต้องเข้าใจในเบสิกก่อนนะเบสิกของการ manifest หลายคนเพิ่งอาจจะเพิ่งเคยได้ยินคลิปนี้ manifest คืออะไร manifest ก็คือการสร้างภาพในความฝันให้มันเกิดขึ้นจริงหรือการสร้างอนาคตของเราด้วยการใช้พลังจิตใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะคือใช้พลังของกฎแรงดึงดูดให้มาช่วยดึงดูดสิ่งที่เราต้องการในชีวิตนะคะก็เป็นคล้ายๆ law of attraction คำที่เราพูดกันอยู่เสมอก็คือโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเกิดจากข้างในของเรามันดึงดูดขึ้นมาเองถึงได้มากระบวนการเนี่ยที่เขาบอกว่าการที่เราจะสามารถฝึก manifest ได้มันมีอยู่2คีย์เวิร์ดสำคัญที่เราจะต้องจัดการกับตัวเอง1คือจัดการ self concept ของตัวเองเพราะว่า self concept มันจะมี self image self image แล้วก็จัดการในเรื่องของฮิลลิ่งไอบาดแผลที่มันอยู่ข้างในของเราซึ่งใครที่อยู่ในช่องพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะค่อยๆปล่อยพี่จะค่อยๆปล่อยคอนเทนต์เกี่ยวกับการฮิลลิ่งหรือการเวิร์กกับตัวเองมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากรอก็สามารถทักไปที่ไลน์แอดที่ขึ้นให้อยู่นี้ได้เพราะว่าตอนนี้พี่ก็เปิดสอนคอร์สของเซลล์คอนเซปต์แล้วก็ในอนาคตจะเปิดสอนฮิลลิ่งอยู่รายละเอียดก็สามารถสอบถามได้ที่ไลน์แอดที่ขึ้นให้นี้นะคะแต่ว่าวันนี้จะบอกว่าทำไมสิ่งสำคัญมันคือ2อย่างนี้คือเซลฟ์คอนเซปต์กับฮีลลิ่งเพราะโลกภายนอกอ่ะมันสะท้อนโลกภายในไอ้โลกภายในของเราตอนนี้เราเชื่อว่าตัวเองคู่ควรไหมเราเชื่ออะไรเกี่ยวกับตัวเองภาพที่เรามองเห็นตัวเองคือเราคือใครเรามีความคิดแบบไหนเรามีทัศนคติแบบไหนเราคู่ควรกับจำนวนเงินเท่าไหร่เราไม่คู่ควรกับจำนวนเงินเท่าไหร่เราเชื่อไหมว่าเราเป็นที่รักเราไม่เป็นที่รักทุกอย่างเนี้ยมันคือกระบวนการทั้งหมดเราเชื่อและเมื่อเราเชื่อว่าเราคู่ควรเราจะได้ในสิ่งนั้นเสมอแต่ทีนี้รวมไปถึงแล้วเราอะฝึกกับผิวข้างนอกว่าเราคือพื้นผิวมันจะมี2เลเยอร์ใช่เลเยอร์นึงคือเลเยอร์ข้างล่างจิตใต้สำนึกเลเยอร์อันอีกอันนึงคือเลเยอร์จิตสำนึกมันจะมีแบบนี้นะจิตใต้สำนึกจิตสำนึกและจิตเหนือสำนึกจิตเหนือสำนึกพี่เรียกมันว่าปัญญาภายในปัญญาภายในคือสิ่งที่มันคือสติในความคิดของพี่นะคะมันถ้าในภาษาพี่มันคือสติมันคือจิตเหนือสำนึกคือปัญญาภายในอันข้างล่างคืออดีตจิตใต้สำนึกคืออดีตนะคะจิตใต้สำนึกเกิดจากอดีตทั้งหมดเลยความรู้สึกที่เกิดขึ้นในอดีตมันถึงได้บอกว่าการฮีลลิ่งอ่ะการฮีลลิ่งอ่ะมันคือการกลับไปฮีลลิ่งจิตใต้สำนึกกลับไปฮีลลิ่งบาดแผลในอดีตที่มันเกิดขึ้นกับเราเออเพราะไอ้ต่างๆเหล่านี้มันรวมตัวกันมาเป็นความเชื่อความคิดเกี่ยวกับตัวตนของเราแล้วพอที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรา manifest อ่ะมันจะ manifest ด้วยความรู้สึกสงสัยไม่แน่ใจกังวลและอยากทั้งหมดนั้นอ่ะพี่อยากจะให้ดูใน emotion guidance scale ที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าคะแนนของความรู้สึกพลังงานที่เราส่งให้กับโลกอ่ะแต่ละคะแนนอ่ะมันจะแรงต่างกันไอความรู้สึกอยากความรู้สึกไม่เป็นที่รักความรู้สึกกังวลสงสัยความรู้สึกไม่มั่นใจไม่เชื่อใจมันคือแรงพลังงานที่ต่ำการที่เราจะดึงดูดการ manifest สิ่งดีๆชีวิตดีๆมันคือต้องใช้พลังงานที่สูงคือพลังงานความสุขขึ้นไปทีเนี้ยถึงได้ถามว่าทำไมนั่นคือเหตุผลที่เราต้องรักษาใจในระหว่างวันให้มันอยู่ในพลังงานบวกทีนี้
กลับมาที่คำพูดที่ว่าทำไมเวลาที่เราอยากได้อะไรเราถึงไม่ได้เรามานิเฟตทุกวันอะแต่เรามานิเฟตด้วยความอยากมันทำไมมันถึงไม่ได้วันนี้พี่จะลงรายละเอียดให้ทั้งหมด5ขั้นตอนนะคะ5ข้อที่ทำให้ทำไมการสร้างโลกภายในถึงสำคัญการสร้างโลกภายในถึงสำคัญและทำไมยิ่งอยากยิ่งไม่ได้การมานิเฟตด้วยความอยากจำไว้ว่ามันจะไม่ได้แต่ทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่มีความอยากวันนี้เดี๋ยวจะมีบอกให้นะคะขั้นตอนที่1ก็บอกว่าให้ล้ำลึกไว้เสมอว่าโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเติบโตโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเติบโตขออนุญาตย้อนกลับมาที่คอมเมนต์พี่อ่านเมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมานะคะมีพี่เคยพูดเกี่ยวกับการ manifest คนรักเนาะการ manifest คนรักแล้วก็ให้ manifest จินตนาการถึงคนรักที่เราต้องการ manifest ว่าเราได้มีคนรักในลักษณะที่เราต้องการเป็นคนรักในฝันบลาบลาแล้วมีคนคนนึงมาคอมเมนต์ว่าแล้วถ้าเราส่งพลังงานด้วยความเกลียดด้วยความโกรธด้วยความอาฆาตพยาบาทคนรักเก่าแล้วเราอยากได้คนรักใหม่ได้ไหมถ้าใครมีความสงสัยเดียวกันแนะนำให้กลับไปเวิร์กกับบาดแผลไอ้ความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทนั้นก่อนกลับไปยกโทษให้เขายกโทษให้ตัวเองเพื่อที่เราจะได้ move on ได้เพราะถ้าเรายัง manifest ในขณะเดียวกันแล้วเรายังโกรธยังเกลียดเรายังอาฆาตพยาบาทคนรักเก่าแล้วเราอยากได้ความรักใหม่เธอจะดึงดูดความสัมพันธ์แบบเดิมหรือหนักกว่าเดิมแย่กว่าเดิมเข้ามาในชีวิตเพราะเธอส่งพลังงานที่มันเป็นความโกรธความเกลียดออกไปอันนี้พี่ข้ามสเต็ปไปตรงนั้นก่อนแล้วกลับมานะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งนึกได้ให้ท่องไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราโฟกัสมันจะยิ่งใหญ่อะไรที่เรายิ่งเพ่งมันจะยิ่งเพิ่มอะไรก็ตามที่เราจดจ่อมันจะยิ่งขยายหลายคนโฟกัสในสิ่งที่ไม่ต้องการโดยไม่รู้ตัวยกตัวอย่างนะอยากได้เงินอยากมีเงินเข้ามาเยอะๆแต่ไม่ได้โฟกัสที่ยอดเงินที่เข้ามาแล้วทำให้เราเบิกบานแต่โฟกัสที่หนี้ใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเดี๋ยวค่าเทอมมาอีกแล้วเดี๋ยวค่านู่นค่านี่มาอีกแล้วค่ารถค่าคอนโดค่าบ้านอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าใจเรามันไปจดจ่อที่หนี้โฟกัสที่หนี้เราก็เลยอยากได้เงินเยอะๆ manifest เงินมันมาพร้อมกับความรู้สึกกังวลขาดแคลนยิ่งโฟกัสหนี้หนี้จะยิ่งเพิ่มยิ่งโฟกัสหนี้หนี้จะยิ่งเพิ่มบางคนอยาก manifest คนรักแต่เหงาอะโฟกัสไม่ได้โฟกัสว่าเหงาโฟกัสว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอทำไมหนูเจอแต่อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือพี่ว่า manifest ความรักบางทีอะสิ่งที่พี่เห็นนะอันนี้พี่เอาออนในความคิดของพี่แล้วกันนะหลายคน manifest ความรักแล้วก็ไปถ่ายฟีดถ่ายไม่ใช่ไปถ่ายผิดไปปัด Tinderไปตัดปัด Tinder ปัดแน่นอน Tinder มันเป็นหนึ่งในช่องทางที่จะทำให้เราเจอผู้คนใหม่ๆแต่ถ้าเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปัด Tinder มันคือไล่ล่าแล้วนะคือเราใช้พลังงานของความไล่ล่าละเราใช้พลังงานของ Surviving Mode ละมันจะเป็นพลังงานที่ไล่ล่าความสำเร็จในการมีแฟนแต่สิ่งที่เธอต้องทำอ่ะคือเธอต้องกลับมาจัดการข้างในให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักก่อนเป็นที่รักแล้วเธอเชื่อไหมว่าจักรวาลจะจัดสรรเข้ามาเองมันอาจจะไม่ได้อยู่ใน Tinder พี่ยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันช่วงนี้พี่กำลังฝึกในเรื่องของ manifest คนรักเนาะก็ไปศึกษาในเรื่องของการ manifest คนรักก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลจริงหรือไม่จริงแต่ฉันก็เชื่อเรื่อง manifest เรื่องการ manifest สิ่งนึงที่และพี่เป็นคนที่ชอบมีเสียงข้างในของตัวเองบ่อยๆเค้าเรียกว่ามีกัดมีสัญชาตญาณบางอย่างอะถ้า believe in your gut อะครับมันจะมีคำนี้ believe in your gut อะเมื่อมีเสียงอะไรข้างมาในหัวให้ฟังเสียงนั้นเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องจริงเสมอช่วงพอพี่ตั้งท่าว่าเอ้ยปีนี้พร้อมแล้วว่ะอยากมีแฟนแล้วว่ะอยากมีแฟนแล้วว่ะอยากลองแบบเปิดใจพร้อมที่จะเปิดใจเปิดรับคนเข้ามาอย่างเงี้ยปรากฏว่าพอเราไปปัด Tinder อะพี่ก็ไปใช้ Tinder Go เนาะปักตามประเทศต่างๆอะไรเงี้ยฉันสมัครมาเป็นเดือนฉันเข้าแบบนับครั้งได้เลยเดือนเนี้ยซ้ำเพิ่งสมัครมาเนี่ยตอนนี้น่าจะไปปลายเดือนละก็แบบ
ปัดนับครั้งได้อะแต่พอเมื่อไม่นานมานี้เองมั้งน่าจะวัน2วันเนี้ยก็ไปนั่งปัดอีกปัดอีกแต่ว่าเริ่มมีภาพในหัวเป็น My Movie แล้วนะว่าความสัมพันธ์ที่ฉันอยากได้เป็นใครฉันเริ่มเวิร์กแล้วนะเพราะมันมีทริคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยววันหลังมาแชร์ให้ฟังแล้วกันว่าใช้ทริคอะไรบ้างมันมีทริคเล็กๆน้อยๆที่เราทำในทุกๆวันอะอย่างเช่นแบบจินตนาการเป็นบทคำพูดที่เราพูดด้วยกันเวลานึกภาพนึกคำพูดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าฉันมีแฟนตอนนี้ฉันจะพูดกับแฟนฉันยังไงหรือคิดภาพว่าเวลาเพื่อนถามว่าเจอกันยังไงอะไรเงี้ยเราจะมีสตอรี่ของเราที่เราพูดในหัวกับตัวเองตลอดเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือว่าอะไรเงี้ยเวลาว่างเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบมูฟวี่มีภาพที่เราอยากได้ความสัมพันธ์เราเป็นแบบไหนฉันก็จะตัดเป็นภาพเป็นมูฟวี่ไว้ดูเองทุกวันอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอวันนึงฉันปัด Tinder อยู่อะสักพักนึงฉันยังไม่เจอคนที่พอภาพในหัวมันชัดอ่ะนึกออกป่ะทุกคนว่าลักษณะคนที่เราต้องการอ่ะมันคือแบบไหนพอปัดไปแล้วไม่เจอแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยคนที่เสียงข้างในคนที่ฉันต้องการไม่ได้อยู่ใน Tinder คนที่ฉันต้องการอ่ะฉันไม่เจอใน Tinder แน่นอนฉันไม่เจอในเว็บเดทเขาไม่ได้อยู่ในเว็บเดทเพราะว่าโดยควอลิตี้ที่ฉันต้องการเขาไม่น่าจะเป็นคนที่มาใช้เว็บเดทแล้วฉันก็คิดว่าแล้วฉันจะเจอเขาที่ไหนวะอ๋อมันคงจะเจอตามที่ต่างๆจักรวาลจะจัดสรรเองว่าเราจะเจอกันที่ไหนแล้วฉันเชื่อว่าฉันจะเจอเขาแน่นอนอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะแล้วหลังจากนั้นฉันก็ไม่ได้เข้า Tinder อีกเลยเพราะว่าฉันมีความรู้สึกว่าคนที่ฉันต้องการไม่ได้อยู่ใน Tinder อันเนี้ยก็จะเป็นพอเราไม่ได้โฟกัสด้วยความอยากคือคนพอเราอยากบางครั้งอ่ะเราอาจจะจัดการความอยากเราไม่ได้อยากมีแฟนใช่ไหมปีนี้อยากแบบ manifest แฟนอ่ะเราไปปัด Tinder ออกเดทแล้วก็มานั่งสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอวะอะไรเงี้ยเราไม่ชิลเอาอะคีย์เวิร์ดมันคือชิลเอาทุกคนคีย์เวิร์ดมันคือชิลเอาว่ารู้ว่าอยากต้องการอะไรปล่อยแล้วโยนความต้องการไปให้กับจักรวาลกลับมาเวิร์กกับตัวเองกลับมาเทคแคร์ตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาทำมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพาตัวเองไปในที่ที่เราอยากไปเหมือนที่พี่บอกว่าให้เขียนดูสิว่าเวลามีความสัมพันธ์เธออยากไปที่ไหนเธออยากทำอะไรแล้วคนที่เธอชอบเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเธอใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วพอเธอใช้ชีวิตแบบนั้นจักรวาลจะถีบเขาเข้ามาในชีวิตของเธอเองเธอไม่จำเป็นต้องไปสิงสถิตอยู่ในเว็บเดทด้วยซ้ำการเพราะในเว็บเดทเธอถ่ายไปทุกวันนะเธอก็อาจจะยังไม่เจอเขาชิปโฟกัสจากความอยากให้กลับมาสู่สิ่งที่เรามีก่อนในวันนี้นะกลับมาสู่สิ่งที่เรามีก่อนในวันนี้เปลี่ยนจากคำว่าไม่มีเป็นมีนั่นหมายถึงอะไรสมมุติว่าในเรื่องของการเงินใช่ไหมสมมุติว่าวันนี้เราอยากได้เงินสักล้านหนึ่งถ้าฉันมีเงินเดือนละแสนอะวันนี้เราอยากได้เงินแสนหนึ่งเดือนละแสนฉันอยากได้มีรายได้เดือนละแสนปรากฏว่าเอ๊ชีวิตฉันวันที่มีรายได้เดือนละแสนอะฉันใช้ชีวิตแบบไหนฉันจะมีชีวิตแบบไหนตอนที่เราใช้ชีวิตด้วย mindset ของคำว่าไม่มีแสนไม่มีรายได้เลยละแสนชีวิตฉันยังเดือนชนเดือนฉันยังขาดแคลนเรื่องนั้นขาดแคลนเรื่องนี้ถ้าฉันมีเงินแสนฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันคือการมองหาสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราชิฟโฟกัสมาที่ถ้าฉันมีชีวิตแบบมีรายได้เดือนละแสนฉันใช้ชีวิตแบบไหนฉันใช้ชีวิตแบบไหนแล้วเธอลองใช้แบบนี้ก็ได้ตีวงกลม2วงวงกลม2วงนะแล้วให้2วงกลมเนี้ยมันอินเตอร์เซคชันกันคือให้มันเชื่อมต่อกันให้มันเชื่อมต่อกันมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดตัดกันใช่ไหมให้เธอเขียนเธอในเวอร์ชั่นที่ยังไม่มีเงินแสนอะเธอรู้สึกอะไรเธอในเวอร์ชันที่มีเงินแสนแล้วเธอรู้สึกอะไรแล้วจุดที่มันอินเตอร์เซคชันกันอะคือจุดที่ไม่ว่าวันนี้เธอจะมีเงินแสนหรือเธอจะไม่มีเงินแสนเธอรู้สึกอะไรเช่นเธอใช้ชีวิตยังไงเช่นตอนที่ฉันมีเงินแสนอะฉันก็ยังไปเที่ยวที่นี่เหมือนเดิมฉันก็ยังกินกาแฟร้านนี้เหมือนเดิมฉันก็ยังกลับบ้านไปเล่นกับหมาทุกวันฉันก็ยังไปออกกำลังกายทุกวันเพราะฉันมันจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยแล้ววันนี้เราก็ใช้ชีวิตในแบบที่เรามีเงินแสนแล้วนี่หว่ามันคือสเตทเอาตัวเองไปอยู่ในสเตทที่เราคุ้นเคยกับการมีเงินแสนนี่คือการชิฟโฟกัสและขอบคุณสิ่งที่เรามีแล้ววันนี้เราจะไม่สามารถมีสิ่งที่เราต้องการวันพรุ่งนี้ได้ถ้าเรายังไม่เห็นค่าสิ่งที่เรามีในวันนี้ได้
แปลว่าวันนี้เราต้องหาให้เจอว่าอะไรที่เราขอบคุณที่เรามีเขาในวันนี้หาให้เจอก่อนพอเรายิ่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณสิ่งนั้นจะยิ่งเติบโตเติบโตเติบโตความอยากบางทีมันก็เกิดจากความไม่เชื่อใจไม่เชื่อใจในจักรวาลหรืออีกในหนึ่งของพี่อ่ะคือเกิดจากข้างในเรามันยังสงสัยอยู่ว่าเราไม่คู่ควรเราอยากเราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะเราไม่คู่ควรทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรเพราะเรายังไม่ลงมือทำเอายกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเป็นเรื่องเงินแล้วกันอยากได้เงินอะสมมติว่าพี่อยากมีแพสซีฟอินคัมมากอยากมีเงินเพิ่มอีกสัก6-7 หมื่นอยากมีเงินเพิ่มอีกสัก6-7 หมื่นก็น่าจะโอเคแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ลงมือทำอะไรเลยอะพี่อยากพี่แมนิเฟสอะแล้วมันไม่ได้อะพี่ก็จะมีแต่ความอยากอยู่เต็มหัวใจเลยแต่พอวันเนี้ยเราลงมือทำเสร็จละเราลงมือทำไม่ว่าไม่รู้อะทำอะไรอะมันมีวิธีที่จะทำให้มีเงินเพิ่มมีอะไรบ้างก็ทำลงมือทำทำเสร็จแล้วก็ปล่อยทำเสร็จแล้วก็ปล่อยเหมือนเราสร้างผลงานให้จักรจักรวาลสร้างทางเข้าเหมือนสร้างร่องน้ำอ่ะเคยเห็นลำธารไหมเราอยากให้น้ำไหลไปทางไหนอ่ะเราก็จะสร้างลำธารเราสร้างลำธารให้แล้วเราแค่เชื่อใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝนตกลงมาในลำธารนั้นในแม่น้ำตรงนั้นน้ำจะไหลเข้าสู่ลำธารเองเพราะเราได้ขุดล่องให้เงินเข้าแล้วแต่ถ้าวันนี้เราไม่ขุดล่องให้เงินให้น้ำมันไหลเข้าลำธารนั้นเราแค่นั่งรอให้ฟ้าฝนมันหล่นลงมาใส่คลองนั้นแล้วให้คลองนั้นมันจัดสรรมาให้เราอะแปลว่าเรายังไม่ลงมือทำเราก็จะมีความ manifest ด้วยความไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเรายังไม่ลงมือทำแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่เราลงมือทำอะเราจะรู้เลยว่าเดี๋ยวมันก็มาปล่อยมันไปงั้นแหละอ่ะยกตัวอย่างของพี่เนี่ยคือพี่อยากมีแพสซีฟใช่ไหมพี่อยากมีแพสซีฟอีกคำสิ่งที่พี่ทำคือพี่เปิดคอร์สพี่ทำ YouTube พี่ทำหนังสือออนไลน์ขายพี่ทำTPT คือ Teacher Pay Teacher ก็คือหนังสือสื่อการเรียนขายในเว็บต่างประเทศอย่างเงี้ยทำทิ้งทำแล้วทิ้งนะแล้วเชื่อว่าเมื่อเรามอบสิ่งดีๆให้เขาแล้วอะคนที่เห็นค่าสิ่งดีๆที่เราให้อะเขาจะมาเองยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ YouTube จะมียอดวิวเท่าไหร่แต่รู้ว่าเรามอบความปรารถนาดีมอบความรักให้กับผู้คนเรามอบสิ่งดีๆให้กับโลกแล้วอะวันหนึ่งมันจะส่งผลเองไม่วันนี้ก็วันพรุ่งนี้เราเชื่อใจในจักรวาลเราเชื่อใจแล้วพอเรา manifest ไปมันก็จะ manifest ด้วยความเชื่อใจในจักรวาลนึกออกปะข้อที่2คือวิธีการสื่อสารของเราสื่อสารกับจักรวาลยังไงเราสื่อสารด้วยความด้วยประโยคปัจจุบันหรือด้วยประโยคอนาคตถ้าเราสื่อสารด้วยประโยคอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะฉันอยากรวยถ้าฉันมีเงินเยอะฉันจะสวยอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่เป็นประโยคของอนาคตแปลว่ามันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเธอใช้คำว่าโลกของฉันไม่ใช่อุดมสมบูรณ์จังเลยหันไปทางไหนก็มีแต่เงินหันไปทางไหนก็เงินทองหาง่ายมากเลยอ่ะโอกาสมีเต็มเยอะไปหมดอ่ะอันนี้คือปัจจุบันฉันได้รับความรักจากผู้คนตลอดเวลาอันนี้คือปัจจุบันแล้วสิ่งนั้นมันจะยิ่งเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นยิ่งเกิดขึ้นให้ขยายการรับรู้ของเราขยายการรับรู้ของเราคือลองแบบลองสังเกตพี่จะเรียกว่า intuition หรือว่ามันคือสติพอเราเริ่มมีสติเริ่มสังเกตเริ่มฟังเสียงเริ่มให้ประสาทสัมผัสสติของเราได้มองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบชีวิตของเราพี่จะเรียกว่านับสิ่งดีๆอันนี้พี่จะใช้เทคนิคในการนับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนับความโชคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมันคือการฝึกสังเกตว่ามันมีอะไรที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันบ้างคอยนับสิ่งดีๆรู้สึกว่าตัวเองโชคดีเมื่อไหร่ให้นับรู้สึกว่าตัวเองมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเมื่อไหร่ให้นับนับสิ่งดีๆแล้วจดมันลงทุกคนลองจดมันลงในกระดาษหรือว่าเห็นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวดีๆวันนี้โชคดีจังเลยที่เห็นคนรักกันน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเห็นคู่รักน่ารักน่ารักแปลว่าโลกนี้มันยังมีความรักดีๆซ่อนอยู่แน่เลยโลกนี้มันยังมีความรักดีๆอยู่ในโลกอะไรเงี้ยเมื่อถึงเวลาความรักนั้นก็จะเป็นของเราอะไรเงี้ยคือพยายามฝึกที่จะเห็นเรื่องราวดีๆที่มันเกิดขึ้นพยายามฝึกที่จะนับสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะทุกๆวันน่ะเราใช้ชีวิตด้วยการทำอะไรเดิมๆการสังเกตแบบการใช้ชีวิตแบบเดิมๆมันก็คือการใช้ออโต้ไพลอตใช้เครื่องบินขับเคลื่อนแบบปกติแบบที่มันไปของมันได้อยู่แล้วอะไม่ต้องขับก็ไปของมันได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบใช้สติควบคุมมันหน่อย
ใช้นักสติก็คือนักบินเข้าไปควบคุมมันเดินทางไปเนี่ยสังเกตซิรอบตัวเราเดินทุกขณะจิตอะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างเปิดโอกาสการรับรู้ขยายโอกาสการรับรู้เห็นสิ่งดีๆเข้ามามากมายแล้วเก็บมันเก็บมันเก็บมันมันคล้ายๆกันเก็บคะแนนซึ่งคะแนนนั้นมันจะเป็นเหมือนกับบทพิสูจน์ว่าเฮ้ยเรื่องราวดีๆมันมีอยู่แกแค่ไม่เห็นสมมุติว่าวันนี้เรา manifest เงินล้านแต่ว่าเงินล้านมันยังไม่มาแต่วันนี้มันมีความโชคดีเกิดขึ้นมากมายเฮ้ยมีคนเอาเงินมาให้ว่า100เฮ้ยขายของได้อีก300เฮ้ยมีคนมาจ้างทำนู่นทำนี่ทำงานมีข้างบ้านเอาอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราเห็นแล้วว่ามันมีโอกาสเยอะแยะมากมายมันมีการหลั่งไหลมาจากสายทานเยอะแยะมากมายแล้วมันจะทำให้สมองเราเชื่อว่าขนาดสิ่งเล็กๆมันยังเกิดขึ้นได้ทำไมสิ่งใหญ่ๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้มันคือการค่อยๆรับรู้ว่าโอกาสมีอยู่ทุกที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเสมอการทำงานกับจิตใต้สำนึกของเรามันสำคัญมากๆทุกคนจิตใต้สำนึกของเราคือเรื่องราวในอดีตคือบาดแผลในอดีตคือสิ่งใดก็ตามที่กระทบต่อความรู้สึกคือจิตใต้สำนึกแล้วฝังอยู่ในจิตของเรามันคือจิตใต้สำนึกแล้วจิตใต้สำนึกของเรามันถูกฝังตั้งแต่เรายังอยู่ในท้องแม่จวบจนขึ้นมาเรื่อยๆและช่วงที่จิตใต้สำนึกมีผลกับชีวิตของเรามากๆคือช่วงอยู่ในท้องของแม่จนถึงวัยเด็ก7 8 9ขวบ10ขวบช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เรารับเมสเซจเพราะว่าเราเพียวมากความรู้สึกเชื่อไม่เชื่อว่าเราคู่ควรไม่คู่ควรคือช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นหนูบอกว่าการกลับมาเยียวยาบาดแผลข้างในของตัวเองมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากการกลับมาเห็นว่าอะไรที่เป็นตัวบล็อกอะไรที่เป็นตัวรั้งอะไรที่เป็นตัวดึงเหมือนคำพูดที่ว่าเดินสามเดินหน้าสามก้าวถอยหลังสี่ก้าวเดินหน้าสองก้าวถอยหลังสามก้าวทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นเพราะมันเกิดจากบาดแผลข้างในของเราการที่เราจะกลับมารักษาบาดแผลได้นั้นมันต้องเกิดจากการสำรวจการเข้าไปเห็นการเยียวยาการยอมรับการให้อภัยและการอยู่กับมันและการปล่อยวางแล้วพาไอเด็กคนนั้นนะที่ติดอยู่ในสถานการณ์นั้นออกมามองเปลี่ยนแว่นตาที่เขามองโลกใหม่ให้เขามองเห็นโลกที่มันเป็นมุมกว้างมากขึ้นเด็กบางคนอาจจะติดอยู่กับคำพูดที่ว่าเราไม่ดีพอมันมีเรื่องนึงที่อยากจะพูดมากเลยมันเรื่องเกี่ยวกับ inner child healing ก็เดี๋ยวจะทำเรื่องเกี่ยวกับ inner child healing มาเรื่อยๆให้ฟังเพราะว่าพี่กำลังจะเปิดคอร์ส inner child healing อยู่เนาะมันมีฝรั่งคนนึงที่เป็นเหมือนแบบโคชชิ่งเรื่องเกี่ยวกับ inner child healing นี่แหละเขาพูดว่าตอนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาแม่ของเขาเนี่ยเสียพ่อเสียตาไปแล้วแม่ดิ่งมากแม่เศร้ามากจนแล้วก็แม่ไม่ได้ให้ความสนใจเขาเหมือนเดิมเด็กคนนั้นนะคิดว่าถ้าเขาดีกว่านี้แม่จะให้ความสนใจเขาก็เลยทำตัวดีแต่ปรากฏว่าสุดท้ายมันยิ่งแย่พ่อแม่กลับมาเลิกกันเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาโทษตัวเองที่พ่อแม่เลิกกันเพราะเขายังดีไม่พอมันก็เลยส่งผลเติบโตมาว่าเขากลายเป็นคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองดีพอในความสัมพันธ์แต่พอเขาได้กลับไปเยียวยาเด็กน้อยคนนั้นอะทุกอย่างในชีวิตเขาเปลี่ยนเหมือนกันกับเรื่องของการเงินก็แล้วเรื่องของหน้าที่การงานการเงินสังคมทุกอย่างอะที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของเรามันเกิดจากข้างในของเราที่มันไม่เชื่อมันก็เลยทำให้เราไม่สามารถดึงดูดอะไรได้การดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราได้มันจะเกิดจากการที่เราแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องพยายามมันจะเกิดจากการที่เรารักษาบาดแผลเราก่อนซึ่งจะบอกว่าเดือนประมาณเดือนธันวาคมมกราพี่จะเปิดสอนฮีลลิ่งแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเปิดสอนฮีลลิ่งเนี่ยพี่เปิดสอนเซลฟ์คอนเซ็ปต์แล้วก็กู้ใจที่พังปล่อย2อันนี้มาก่อนเพราะว่ามันจะเป็นการปูเบสิกของการที่เราจะกลับไปฮีลลิ่งมันจะเป็นทำให้เราเริ่มเห็นภาพกว้างทำให้เราเห็นภาพของการฮีลลิ่งก่อนว่าทำไมเราถึงต้องฮีลลิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเปิดสอนอยู่ในUnlimited Course นะคะก็คือการสมัครเข้าไปในกลุ่มปิดที่เปิดสอนแบบไม่จำกัดนะคะเป็นกลุ่มที่ไม่ว่าจะมีคอร์สไหนคอร์สไหนพี่ก็จะมาปล่อยในห้องเรียนนี้ซึ่งตอนนี้เปิดในราคา990 บาทใครที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ทักไปที่ LINE แอดที่ขึ้นให้ตรงนี้ได้นะคะคอร์ส Unlimited เนี้ยราคา990 บาทจะเปิดถึงแค่ตุลาคมสิ้นตุลาคมเนี่ยจะปรับราคา Unlimited Course เนี่ยขึ้นไปอีกเพราะว่าเดือนธันวาพี่จะปล่อย Healing นะ Healing เนี่ยจะเป็นอีกราคาหนึ่งซึ่งเป็นราคาที่สูงมากเพราะว่าพี่ใช้กระบวนการค่อนข้างเยอะแล้วก็เสียเงินไปกับหลายคอร์สมากในการกลับมา Healing ตัวเองน่าจะเป็นหลักแสนแต่จะเอามาถ่ายทอดให้ทุกคนในหลักพันนี่แหละซึ่ง
น่าจะปล่อยราคาหลักพันประมาณ Early Bird ก็น่าจะประมาณธันวาเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากเข้าไปจับจองก่อนเรียนก่อน990บาทตอนนี้เดือนตุลาสามารถสมัครไปได้นะคะสมัครไปได้แล้วก็ไปโรงเรียนรอเรียนฮิลลิ่งไปด้วยกันเพราะว่าฮิลลิ่งอ่ะจะทำให้เรากลับมารักตัวเองแบบเป็นถาวรกลับมายอมรับตัวเองกลับมาแล้วจะทำให้เราสามารถดึงดูดความรักที่ดีดึงดูดการเงินที่ดีดึงดูดความสำเร็จได้อย่างเป็นอัตโนมัติสำคัญมากๆนะคะข้อที่4นะคะคือการกลับมาฟังเสียงไกด์ในตัวเองเหมือนที่บอกเมื่อตะกี้ที่พี่บอกว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีเสียงข้างในดังตลอดเวลามันคือ intuition เสียงข้างในหัวเสียงของเราฟังเขาบ่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่กัด believe in your gut ภาษาอังกฤษจะมีคำว่า believe in your gut จงเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองสัญชาตญาณของเรานั่นแหละคือเสียงข้างในของเราที่มันบอกเราในทุกสถานการณ์เวลาที่เราสงสัยพี่จะชอบมีคำแนะนำแบบนี้เวลาที่เราไม่รู้ว่าเราจะต้องจะทำอะไรจะตัดสินใจยังไงพี่จะบอกว่าคุยกับตัวเองถามตัวเองเพราะว่าตัวเรามันจะมีคนขาวกับคนดำแล้วมันจะเถียงกันอยู่ไอตัวที่เถียงกันนั่นแหละเถียงไปเถียงมาเถียงไปเถียงมามันจะมีตัวปัญญาตัวนึงที่โผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าเอายังไงฟังเสียงตัวเองฟังเสียงตัวเองมันคือไกด์ของเรามันคือไกด์ของเราและไกด์อีกประเภทหนึ่งคือจะมาผ่านเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงคำถามเหมือนที่พี่ยิงคำถามตอนที่พี่ออกแบบโลโก้ให้กับวัดเหนือเนาะไม่รู้ว่าพระอาจารย์อยากได้โลโก้แบบไหนอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่ทำคือพี่อ่ะตั้งอธิษฐานจิตก่อนนั่งสมาธินะแล้วก็แบบขอให้หนูคิดออกว่าหนูจะออกแบบไหนแบบพระอาจารย์อยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยก็นั่งสมาธิแล้วภาพมันก็ขึ้นมาในหัวว่าแบบนี้แล้วสุดท้ายก็ไปนำเสนอพระอาจารย์ซึ่งมีเป็นแบบ10แบบแต่สุดท้ายพระอาจารย์เลือกของเราเป็นแบบที่เราผุดขึ้นมาในสมาธิด้วยซ้ำซึ่งจำได้ว่าตอนนั้นพี่ออกแบบไปประมาณ8 5 6แบบนี่แหละแต่พระอาจารย์เลือกแบบที่ผุดมาในสมาธิเขาจะมาในรูปแบบมาในปัญญาข้างในมาผ่านเพื่อนมาผ่านตัวหนังสือมาผ่านหนังสือเคยเห็นไหมว่าเวลาที่เรามีคำถามอะไรแล้วเราไถฟีดไปใน YouTube หรือว่าไปใน TikTok เราจะเจอสิ่งนั้นเพราะเรามีคำถามอยู่ในใจบางทีเขาจะบอกว่ามันเป็นอัลกอริทึมแน่นอนอัลกอริทึมบางตัวมันอ่านสมองของเราได้แต่พี่ก็ยังเชื่อว่ามันคืออินทูวิชั่นข้อสุดท้ายนะคะคือการทำซ้ำๆทุกวันมันขอบคุณทำทั้งหมดเนี้ยที่พูดมาทั้งหมดเนี้ยทุกวันซ้ำๆนะคะมันขอบคุณมันระลึกรู้มันนับความพลังบวกมันมีสติมันนับเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหลายๆเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้มันจะทำให้เราสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาได้นี่เป็น5เทคนิคที่จะทำให้เราสามารถใช้พลังภายในของเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงรีแคปให้อีกครั้งหนึ่งอันแรกคือให้ชิฟโฟกัสจากสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตไปสิ่งที่เราต้องการอยากมีเงินเยอะๆเพื่อใช้หนี้ให้ชิฟโฟกัสไปที่อยากมีรายได้เข้ามาตลอดเวลาไม่ต้องโฟกัสหนี้สองคือสื่อสารกับจักรวาลด้วยประโยคปัจจุบันไม่ใช่ประโยคอนาคตและไม่ใช่ประโยคอดีต3คือขยายการรับรู้ของตัวเองให้เห็นความดีงามสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในชีวิตเสมอ4คือให้ฟังเสียงข้างในของตัวเองเสียงจากรอบข้างสัญญาณที่จักรวาลส่งให้5คือมีสติรับรู้และทบทวนทั้ง4ข้อใหม่ทุกๆวันทำทุกๆวันแล้วเราจะค่อยๆฝึกในเรื่องของการเปลี่ยนพลังงานภายในให้ดึงดูดสิ่งดีๆในโลกภายนอกได้เมื่อข้างในเราเปลี่ยนข้างนอกมันจะเปลี่ยนเมื่อข้างในเราเปลี่ยนข้างนอกมันจะเปลี่ยนจำไว้นะจ๊ะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ